มาดูกันต่อที่เรื่องของการคมนาคมในบ้านเรากันบ้างโดยเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็รวมไปถึงปริมณฑลนะคะแน่นอนว่าจากมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคทำให้หลายหน่วยงานตอนนี้ก็ต้องออกมาใช้นโยบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการควบคุมโรคไม่ว่าจะเป็น social distancing หรือแม้แต่การ work from home อย่างล่าสุดนะคะเรื่องของการคมนาคมเองใครที่โดยสารทางเรือวันนี้อาจจะต้องฟังรายละเอียดให้ดีๆแล้วก็ต้องปรับตัวด้วยเพราะว่าล่าสุดทางเรือคลองแสนแสบประกาศหยุดเดินเรือค่ะเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 แล้วก็ป้องกันการติดเชื้อนะคะโดยจะหยุดตั้งแต่27มีนาคมนี้เป็นต้นไปยังไม่ได้บอกว่าจะกลับมาให้บริการเมื่อไหร่ใช้คำพูดเพียงแค่ว่ารอให้สถานการณ์คลี่คลายเสียก่อนในขณะที่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.นะคะล่าสุดก็ออกมาบอกแล้วว่าจะใช้นโยบาย Social Distancing ก็คือเว้นระยะห่างของผู้โดยสารในรถโดยสารประจำทางที่เดินทางออกสู่ต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นแล้วนะคะใครที่จะเดินทางในช่วง26มีนาคมถึง30เมษายนตอนนี้บขส.บอกว่าที่นั่งเต็มหมดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไม่เปิดรับเพิ่มเติมด้วยมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันหน่อยค่ะคุณชวลิตเมธยประภาสนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทครอบครัวขนส่ง2002จำกัดซึ่งเป็นผู้ให้บริการเดินเรือคลองแสนแสบเปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารคลองแสนแสบทางบริษัทครอบครัวขนส่งขอหยุดเดินเรือชั่วคราวนะคะตั้งแต่27มีนาคมนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติอย่างไรก็ตามช่วงที่เกิดโรคระบาดนะคะมีผู้โดยสารใช้บริการวันละ 20,000 คนต่อผู้โดยสาร1เที่ยวต่อ1วันทำให้ผู้โดยสารหายไปประมาณ 60-70% จากปกตินะคะบอกว่ามีผู้ใช้บริการประมาณ 4-50,000 คนต่อวันขณะที่รายได้ก็อยู่ที่วันละประมาณ 2-300,000 บาทอันนี้คือช่วงที่เกิดโรคระบาดนะคะแต่ปกติรายได้จะอยู่ที่ 4-500,000 บาทต่อวันด้านคุณจิรศักดิ์เยาวชสกุลนะคะซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.บอกว่าตามที่รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่26มีนาคมจนถึง30เมษายนทำให้บขส.ต้องปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing อย่างเคร่งครัดโดยเว้นระยะห่างของที่นั่งบนรถโดยสารสถานีขนส่งและจำกัดการเดินทางของผู้โดยสารเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยหลังจากประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ส่งผลทำให้ตอนนี้ตั๋วโดยสารรถบขส.เต็มทุกที่นั่งแล้วนะคะตั้งแต่26มีนาคมจนถึง30เมษายนและก็ไม่สามารถจัดรถเสริมเพื่อให้บริการกับผู้โดยสารที่ไม่ซื้อตั๋วล่วงหน้าได้เนื่องจากรถที่อยู่ในระบบที่นำมาให้บริการนั้นเว้นระยะห่าง Social Distancing จึงขอให้ผู้โดยสารที่ไม่ได้ซื้อตั๋วล่วงหน้างดการเดินทางมายังสถานีเนื่องจากไม่มีการเปิดจำหน่ายตั๋วทุกเส้นทางโดยผู้โดยสารที่จองตั๋วล่วงหน้าจึงจะสามารถเดินทางได้ตามปกติแต่หากไม่ประสงค์จะเดินทางนะคะสามารถติดต่อขอคืนตั๋วแล้วก็เลื่อนการเดินทางได้ตามเงื่อนไขของบริษัทอย่างไรก็ตามในส่วนของรถร่วมบริการแล้วก็รถตู้โดยสารขณะนี้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่แจ้งความประสงค์หยุดการเดินรถจึงขอให้ผู้ใช้บริการติดต่อไปยังบริษัทรถร่วมโดยตรงเพื่อขอคืนตั๋วหรือว่าเลื่อนการเดินทางต่อไปค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชม TNN ช่อง16ค่ะและหากไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะเรายังมีคอนเทนต์ดีๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะ